ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมจินจากดัสตี้ฮิวรูมนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นวอกแรกครับผมที่ผมพูดเรื่องของหนวดตัวเองครับผมผมว่าผู้ชายหลายๆคนก็คงจะชอบหนวดเหมือนกันใช่ไหมครับผมเองก็เหมือนกันครับที่ชื่นชอบการไว้หนวดไว้เคราครับผมแล้วก็หนึ่งในคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดนะครับก็คือทำไมถึงไว้หนวดนั่นเองครับผมคงต้องขอเล่ากลับไปก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนนะผมชอบวง The Beatles มากถ้าใครรู้จักวง The Beatles แล้วได้ดู MV เพลง Let It Be นะครับผมเพลง Let It Be เนี่ยครับก็จะเห็นว่านักร้องนำของเราเนี่ยพอแมคคาร์ทนี่นะครับผมไว้หนวดครับแล้วก็ไว้ซะเฟิร์มด้วยซึ่งนั่นแหละครับเป็นแรงบันดาลใจแรกครับผมที่ทำให้ผมอยากจะไว้หนวดนั่นเองแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับผมก็เริ่มฟังเพลงโฟกซองครับผมก็มีศิลปินโฟกซองหลายคนมากที่ไว้หนวดไว้เขาผมก็เลยลองไว้ตามแล้วก็หนึ่งในนั้นคนที่ผมชอบก็คือออสการ์ไอแซคที่เล่นเป็นเดวิสในเรื่อง Inside Llewyn Davis นะครับผมและคนก็คือเกลนแฮนแซดนะครับผมนี่ก็คือ3คนที่ทำให้ผมอยากไว้หนวดครับแล้วก็มาถึงคำถามต่อไปครับที่ว่าหนวดที่ผมไว้เนี่ยเขาเรียกว่าทรงอะไรครับหนวดที่ผมไว้เนี่ยครับเราเรียกว่าทรงฟูเบียนนั่นเองนะครับผมพูดง่ายๆก็คือปล่อยมันขึ้นเต็มที่เลยครับแทบจะไม่ตัดเลยอาจจะมีทิมนิดหน่อยตรงไหนที่มันไม่เข้าพวกหรือตรงไหนที่มันชี้โดชี้เดออกมานะครับและนั่นก็คือแรงบันดาลใจในการไว้หนวดของผมนั่นเองนะครับแล้วของคุณล่ะใครเป็นแรงบันดาลใจให้คุณไว้หนวดครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องการไว้หนวดสูบไปวิสกี้เสื้อผ้าผู้ชายเจนเทลแมนติงรองเท้าหมวกหนังสือน่าอ่านหนังอย่าลืม Subscribe Dusty Hill Room ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้านะสวัสดีครับ